ขออนุญาตถามพี่สภาก่อนแล้วกันนะครับในการเริ่มต้นเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงครับพี่สภาครับค่ะก็อย่างเราเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วก็เวลาเราออกไปเล่นที่แบบต่างๆของระดับลูกเขาก็จะมีแบบแมวมองมาแมวมองมาชมใช่ค่ะจะมีเอสต่างๆมาชมการแข่งขันของทุกทีมแล้วเราก็เหมือนมีทีมสนใจแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นอาชีพเขาเห็นพี่สามารถมีหน่วยงานที่ดีถูกต้องและที่สำคัญสวยด้วยอ่ะผมเป็นผู้ชายที่แบบทำไมสวยจังเลยอีกหนึ่งคำถามเลยสำหรับพี่ซาร่าแล้วแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเธอคือมือเซตอันดับหนึ่งของโลกใช่แล้วขอเรียกคือฉายาเลยนะจริงๆขออยากถามนะครับมือเซตที่ดีนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรครับพี่ซาร่าครับต้องสวยค่ะเอาไปเลยแม่แม่แม่เซตเข้าตัวเองตลอดเราคิดว่าอย่างตำแหน่งตัวเซตอะเป็นของตำแหน่งที่สำคัญของทีมแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของทีมเราคิดว่าอันดับแรกเลยในการที่จะเป็นตัวเซตที่ดีได้เราต้องมีความสร้างสรรค์เกมในการแข่งขันต้องมองรูปแบบเกมของใช่แล้วก็ต้องเข้าใจตัวผู้เล่นของพวกเราตัวตนของทีมเราว่าชอบแบบไหนลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างคือต้องศึกษาคู่ต่อสู้ด้วยว่าเขาเล่นระบบแบบไหนคือเราก็จะพยายามทำบอลที่แบบปกติทีมเราก็ต้องเราต้องยอมรับว่าวันแรกเราไม่ค่อยดีแต่เราต้องเป็นตัวเซตจะต้องสร้างสรรค์ลูกที่ไม่ดีไปให้ตัวดีให้ได้อะเป็นเหมือนตัวแปรของทีมเลยใช่ค่ะตัวแปรหลักของทีมเลยนะฮะสุดยอดมาก